ก็ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ House of Dagon นะครับซึ่งเป็นซีรีส์พีควอลนะครับของตระกูลทาเกเรียนเรื่องเื่องก็จะประมาณ172ปีนะครับก่อนเหตุการณ์ที่เดนิสทาเกเรียนนั้นจะเกิดนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของตระกูลทาเกเรียนอย่างแท้จริง,งนะในยุคสมัยที่ตระกูลทาเกเรียนนั้นยังลุ่งเรืองอํานาจอยู่เลยซึ่งอันนี้ผมก็จะมาพูดคุยประเด็นหลังดู กันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งผมบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ใช่แฟนพันธะเกมออฟตนถึงขนาดที่อ่านหยิบหนังสือมาอ่านหลายรอบขนาดนั้นนะหรือหยิบซีรีส์มาดูเป็น10บสรอบอันนั้นผมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรรู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงแล้วผมเข้าใจว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองครับโดยรวมๆแล้วนะครับก็คือว่าซีรีส์ how of dragon นี่เป็นเรื่องราว172ปีก่อนเหตุการณ์ของเดเดนิทายเกเยนจะเกิดขึ้นนะครับก็เป็น ในยุคสมัยของกษัตริย์วิเชลิธทากแกเลียนที่1นะซึ่งก็คือปีที่103ถึงปีที่129นะครับในยุคสมัยที่พี่แก่ของราชนะซึ่งในตอนที่1เนี่ยครับกษัตริย์วิเชลิตนะครับอยู่ในปีที่9ของราชสมัยนะเท่ากับว่าเป็นปีที่112นั่นเองครับเท่ากับว่าหลังจากตอนที่1นี่อีก17ปีนะครับกว่าที่ กษัตริย์วิเชลินี่จะสิ้นพระชนนะอีก17ปีหลังจากนี้นั่นเองครับที่จะสิ้นพระชนนะซึ่งพี่แกเนี่ครับเออลืมบอกคลิปนี้มีสปอยเอพูดช้าไปอ่ะต่อเลยแล้วกันซึ่งพี่แกนะครับก็ได้ฝากฝังนะครับให้ลูกสาวของตัวเองนะเลมินานี่ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปนั่นเองครับแต่ว่าไอ,อการที่ขึ้นเป็นกษัตริย์นี่แกได้รับคำยุยงมาจากออตโต ว่าไฮทาวเวอร์ซึ่งเป็นมือขวาเป็นหัดพรลาชานะตอนนั้นอ่ะซึ่งแต,แต่เดิมแล้วพี่แกนะครับจะยกบัลลังให้กับเดมอนก็คือไอ้แมมิซเมิอซึ่งเป็นน้องชายของกษัตริย์วิเชลิตเนี่ยครับซึ่งพี่แกนะครับก็ได้รับคำยุยงจากออตโตไฮทาวเวอร์ให้ยกบัลลังให้กับน้องไอให้กับลูกสาวของตัวเองแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าทีมงานมันอิงตามประวัติศาสตร์ ที่เขียนไว้ในหนังสือของลุงมาตินนะครับผมก็จะมีเวลาอีกตั้ง17ดปีเลยนะกว่าที่เหตุการณ์มันจะเข้าสู่ช่วงไคลแมกของหนังนะก็คือช่วงไคลแมกนี้ครับก็คือประเด็นต่อมาเลยก็คือว่าในตอนที่1นนะครับเราจะเห็นว่าไอออตโตไอมือขวานี่มันส,ส่งส่งลูกสาวเออชื่อว่าอลิเซนไฮทาวเวอร์นะครับไปปฏิบัติรับใช้เป็นหมายถึงเป็นไปเป็นเมียของทางกษัตริย์วิเชลิตนะครับเพราะว่าเมียแกนะ ตายจากการคลอดลูกอ่าแล้วอาิเซนนี่ครับก็เป็นเพื่อนกับเจ้าหญิงเลมินาด้วยแล้วเธอนะก็จะได้เป็นแม่เลี้ยงของเจ้าหญิงเลมินาในเวลาต่อมานะครับซึ่งอาิเซนนี่ครับจะให้กําเนิดลูกมา4คนนะซึ่งคนที่ผมจะพูดถึงก็คือคนโตสุดก็คือเอกอนที่2ซึ่งเขาคนนี้ก็คือพระราชาองค์ต่อไปตะห่างออกพระราชาองค์ต่อไปต่อจากวิเซลิสนั่นเองครับ ก็คนนี้นะครับก็จะได้ทำศึกกับเลมินานะครับพี่สาวของตัวเองแล้วบทสรุปก็คือว่าทั้งคู่นะ่ะได้ตายในสนามรบนั่นเองครับก็คือจะขี่มังกรสู้กันเลยอ่ะโอ้โหแค่คิดจินตนาการนี่ก็อลังการแล้วนะครับก็คือเป็นมังกรขี่สู้กันเลยนะแบบไม่ธรรมดานะครับซึ่งก็นี่ก็เป็นสาเหตุทําให้มังกรนั้นเอ่อได้ตายลงนะครับเพราะว่าความขาดแขนนั่นเองก็เพราะว่าเอ่อมังกรนั้นได้เอ่อตายในเหตุการณ์ในครั้งนี้นั่นเองครับ แล้ววาซึ่งในระหว่างทางนี่ซึ่งลุงมาตินแกเขียนไว้นี่ค่อนข้างที่จะครอ,อบคุมเนื้อหานะครับรู้ว่าตอนจบอยู่แล้วแต่ระหว่างทางนี่มึงจะไปใส่ยังไงก็แล้วแต่แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทีมงานวอร์เนอร์นี่แกจะใส่มาเป็นยังไงนะเพราะว่าไอในซีซั่น8นี่ก็โดนลุงมาตินบ่นยับเหมือนกันนะอะไรแบบว่ามึงทำส้นตีนอะไรประมาณนี้เออในซีซั่น8นะโดนบ่นยับเลยลุงมาตินบน่น Warner อรยับเลยนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับก็หวังว่ามันจะทําออกมาได้ดีนะครับที่ผมบอกว่าออกตัวไม่สวยก็ยังยืนยันคําเดินนะครับเพราะว่าพูดตามตรงนะถ้าหากใครไม่ใช่แฟนมันแท้นี่ใครอยากดูสมมุติว่าคุณไม่รู้จักเกมออฟตัวเลยแล้วผมบอกไปว่าอไอเ้อไอเรื่องนี้นะมาก่อนนะเขาก็ไปดูอันนี้แต่ผมว่ามันออกตัวได้ไม่สวยสเท่าไหร่นะมันออกตัวได้แบบไม่ค่อยน่าติดตามนะครับสำหรับผมนะ อันที่จริงผมก็ไม่ค่อยจะชัวร์ว่าไอตัวร้ายในเรื่องนี่ก็คือตัวร้ายนี่มันแล้วแต่มุมมองครับมุมมองก็คิดว่าไอนี่มันตัวร้ายหรือเปล่าไอนี่หรือว่าไอนี่มันคนดีแต่ว่ามันมองได้หลายมุมครับสรุปแล้วใครมันเป็นตัวร้ายอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเออเกตเสริมนี่ประเด็นต่อมาครับก็คือความตายของกษัตริย์วิเชลิตนั่นเองครับซึ่งกษัตริย์วิเชลิสนะครับเท่าที่ผมอ่านเจอในเกมออฟโดรน์นี่เหมือนเหมือนจะมีเขียนบอกไว้ว่า พี่แกนะครับโดนดาบที่เสียบอยู่ด้านหลังบัลลังก์เลยอ่ะบ,บาดตายเออแล้วในฉากที่เอ,อ่อตอนที่หนึ่งนะครับก็จะมีฉากเหมือนกับว่าแกนั้นโดนเก้าอี้บาดเออเฮ้เราก็นึกเลยเฮ้ยไอฉากนี้กูเคยอ่านในนิยายนี่ว่าจําได้มันเป็นคํานินทาของไอพวกในพระราชวังอ่ะที่นินทาว่าเออมีกษัตริย์โดนมีดบาดตายนะเออโดนนั่งบัลลังก์นี่ตาย ซึ่งผมก็จําไม่ได้ว่าใครแต่ผมว่าน่าจะเป็นไอ้นี่แน่เลยวิเซลิสนี่น่าจะใช่นะครับประเด็นต่อมานะครับอลิเซนนะครับกับออตโตหรือพี่แกจะเป็นตัวร้ายไหมย่ันที่ผมบอกไปครับก็คือว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าจะเป็นตัวร้ายนั่นเองครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าเจตนาลมที่แท้จริงของแกนี่คือต้องการอะไรก็เหมือนกับว่าแกอยากจะฮุบไว้คนเดียวก็ไม่เชิงนะครับก็อยากจะให้ลูกหลานนั้นได้เป็นทายาทสืบต่อบัลลังก์นั่นเองครับแล้วก็จะนํามาซึ่งการต่อสู้นั่นเองครับเดี๋ยวยังไงซะ อลิเซนกับเจ้าหญิงเดมนแน้าก็ได้แตกหักกันอยู่แล้วตามท้องเรื่องก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับประเด็นต่อมานะครับเรื่องราวของพี่แมทสมิธหรือเดมอนทาแกเลียนนั่นเองครับพูดตามตรงนะภาพจำด็อกเตอร์ฮูยังติดตาผมอยู่เลยจนถึงตอนนี้นี่ซึ่งพี่ด็อกเตอร์ฮูเอ๊ยไม่ใช่พี่เดมอนของเรานี่ครับชะตากรรมของพี่เกสรุปพี่เกจะย,ยือนอยู่ข้างไหนกันแน่อันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับเพราะว่าหนึ่งกูก็ไม่ได้เป็นแฟนพันธ์แท้ขนาดนั้นด้วยอ่า แล้วก็ไม่ได้แบบติดตามแบบก้ากระโดดเราก็เป็นแค่คนดูหนังทั่วไปนั่นเองครับที่ลุ้นไปตามสถานการณ์ว่าแต่ละตอนมันจะเป็นอย่างไงก็คือเหมือนกันเลยครับกับเกมออฟตูที่จะเป็นการแย่งชิงบอลลังแต่ว่าคราวนี้จะเป็นพี่น้องตระกูลเดียวกันเองไม่ใช่อีไม่ใช่ตระกูลใครตระกูลมันตระกูลแต่ละตระกูลสู้กันแบบแต่ก่อนนะคราวนี้จะเป็นพี่น้องสู้กันเองนะครับใครจะจับมือกับใครหลังจากนี้ก็คงต้องได้เห็นภาพชัดแล้วล่ะครับผมอ่ะสำหรับ วันนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ